สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับในวันเสาร์นี้นะก็มีงานนะครับงานสวยๆงานจริงๆนะจากเทรนเนอร์โมเดลแอนด์พร็อพนะครับก็เป็นฉากของคุณนนทนันนะครับตัวนี้ก็เป็นฉากที่ผมเคยสั่งซื้อมานะทั้งหมดทั้ง4ฉากเลยนะโอเคก็จะมีฉากนี้นะครับที่จะเป็นเหมือนกราฟฟิตี้นะตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของฉากนะครับตัวนี้ก็เป็นฉากที่น่าจะราคา550บาทถ้าจำไม่ผิดนะก็ให้มีชื่อร้านว่าซีเก้งพอยด้วยนะครับก็จะเป็นอู่นะครับอู่ร่วมสมัยหน่อยไม่ทันสมัยมากส่วนข้างล่างก็จะเป็นอู่แบบโบราณโบราณเลยตัวนี้ซึ่งทั้ง3ฉากเนี่ยผมเคยรีวิวมาแล้วนะครับอู่นี้ก็จะเป็นนี่มีสังกะสีนะแผ่นสังกะสีขึ้นสนิมอะไรแบบนี้เป็นอู่แบบลูกทุ่งลูกทุ่งหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวล่าสุดนะเป็นสปูนสปอร์ตตัวนี้ก็สวยเท่ไม่เบาเลยนะแต่ละฉากก็จะมีลูกเล่นมีดีเทลบางฉากก็เปิดไฟได้นะครับอย่างเช่นฉากสีเก้งทอยเนี่ยอ่ะเปิดไฟให้ดูเลยนี่นะเปิดไฟได้ด้วยนะเออที่จริงฉากนี้ก็เปิดไฟได้นะแต่ผมไปขยับแรงแล้วก็สายไฟขาดนะครับนะเสียดายนะเดี๋ยวไม่เป็นไรผมมีวิธีในการทำให้มันมองเห็นข้างในนะครับตัวนี้ก็เป็นงานของคุณนนทนันก็เหมาะกับสเกล1ต่อ64คือคุณนนทนันทำได้หลายสเกลนะลองเข้าไปส่องหน้าเฟซเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะครับใต้คลิปนี้เลยนะในคอมเมนต์เดี๋ยวเราจะมาดูฉากนี้กันนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่เป็นรูปแบบของฉากนะครับของผมก็จะเป็นป้ายสปูนสปอร์ตนะตรงนี้ก็แข็งเลยนะคือน่าจะเป็นไม้พาสวูดนะครับถ้าเราไม่ผิดนะดูรายละเอียดของเส้นขาวแดงนะแล้วก็เป็นขอบนะครับอันนี้ให้พื้นสัมผัสสากๆเลยนะข้างในเป็นลักษณะของการปูกระเบื้องแล้วก็จะมีเสานะครับนะเดี๋ยวผมส่องไฟแป๊บนึงนะส่องไฟให้เห็นภายในนะครับนี่นะนี่นะครับข้างในก็จะเป็นลายสปอร์ตนะครับเป็นรถนะแล้วก็พาสปอนเซอร์ว่าสปูนสปอร์ตครับก็จะเป็นรถแนวซิ่งซิ่งหน่อยซูเปอร์คาร์รถแรลลี่นะครับเห็นรายละเอียดไหมสังกะสีนะครับให้มาเหมือนจริงเลยแล้วก็มีพุ่มหญ้าพุ่มไม้เสาก็เป็นเสาคือคุณนนทนันเนี่ยจะทำในสเกลที่แบบพอดีนะครับเป็นพอดีกับ1ต่อ64ถ้าเกิดใครเล่น1ต่อ64ก็สามารถสั่งได้หรือว่าใครเล่นสเกลอื่นเนี่ยก็บอกได้นะเพราะว่าคุณนนทนันเนี่ยทำไว้หลายสเกลมากนะครับดูพื้นอันนี้เป็นไม้พาร์ทวูดนะสีดำเนี่ยเนียนกริบเลยนะครับข้างหลังก็จะเป็นช่องของรางผ่านนะครับแต่ตัวนี้ผมสายข้างในมันขาดไปแล้วผมไปแต่งเองก็เลยไม่ได้เปิดไฟให้เพื่อนๆชมนะครับที่จริงก็จะมีไฟนะทุกฉากนะราคานี้อยู่ที่680บาทนะครับแล้วก็ขนาดใช้ได้เลยสังเกตเทียบกับมือผมใหญ่จอดรถได้ก็แล้วแต่เราจะเรียงส่วนลอนสังกะสีนี่นะครับถึงบอกว่างานมืออาชีพเนี่ยลอนสังกะสีเขาสุดยอดมากเลยนะคือลอนเป็นลอนเล็กนะมันไม่ใช่ลอนจากกระดาษลังแบบที่ผมใช้นะลอนเล็กแล้วก็มันดูเข้ากับสเกล1ต่อ64เลยนะครับเดี๋ยวลองเอารถเหล็กนะอันนี้เป็นรถเหล็ก1ต่อ55ที่เป็นงานของชิกุนะครับลองเอามาวางเลยเป็นซุปเปอร์คาร์ของชิกุนะแล้วก็ตัวนี้เป็นรถของคุณนนทนันนะครับที่เคยโมดิฟายไว้นะครับนี่มีชื่อเทรนเนอร์โมเดลแอนด์พร็อพนะตัวนี้มาวางอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นสเกล1ต่อ64นี่เป็นสเกล1ต่อ55สังเกตว่าถ้าเกิดอยู่ในหลัก1ต่อ55 1ต่อ76 1ต่อ64เนี่ยมันเนียนเล่นกับฉากได้ฉากเดียวกันพอได้นะนี่นะครับนี่ก็จะเป็นรายละเอียดงานนะดีเทลดีเยี่ยมเลยแล้วก็ผมก็สั่งกับคุณนนทนันหลายฉากเลยนะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะของฉากของคุณนนทนันให้ดูมุมขยายนะคือจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาคุณนนทนันทำงานเนี่ยฉากเขาจะสูงเสมอกันวางงี้ก่อนฉากเขาจะสูงเสมอกันทุกฉากเลยนะถ้าสังเกตดีๆคือมันจะต่อเอามาเล่นร่วมกันได้นะครับนี่ประมาณนี้ให้เห็นเลยนี่นะคือเอามาต่อเป็นเมืองเป็นอู่แบบติดๆกันเป็นคู่แข่งกันอะไรแบบนี้ก็ได้เลยนะครับฉากก็ใครสนใจก็ลองสั่งซื้อนะฉากราคาไม่ถึงพันแล้วก็คุณภาพใช้ได้เลยนะครับก็อ่ะวัดขนาดให้ดูกันสักหน่อยเผื่อตัดสินใจง่ายขึ้นตัวนี้25เซนนะ25เซน25เซน
25เซนทุกฉากอ่ะนี่นะครับ25เซนนี่ก็25เซนนะครับส่วนความลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เซนครับก็ถือว่าเป็นฉากที่เล่นกับรถได้หลายคันสังเกตดูแต่ละฉากผมนะขอขยับกล้องก่อนดูฉากผมนะนี่วางรถทีละ 4-5 คันก็มีนะครับซึ่งสวยงามยังไงถ้าเกิดสนใจเดี๋ยวใต้คลิปนี้นี่นะครับวันนี้รายการซิกเก้งทอยก็ขอลาไปก่อนกับฉากของคุณนนทนันนะโมเดลเทรนเนอร์โมเดลแอนด์พร็อพนะครับวันนี้สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ